หลังปิดปรับปรุงร้านยูนิโคลสาขาเซ็นทรัลเวิลด์ไปมากกว่า6เดือนวันนี้ยูนิโคลกลับมานำเสนอร้านในรูปแบบใหม่บนพื้นที่ร้านที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกว่า 3,370 ตารางเมตรที่มาพร้อมบริการใหม่ที่แรกในประเทศไทยด้วยค่ะซึ่งโฉมใหม่นี้มีบริการนั่นก็คือ Lee Uniqlo Studio ที่เปิดเป็นครั้งแรกในไทยโดยเป็นประเทศที่14ของโลกและประเทศที่3ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อจากสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งเป็นโครงการภายใต้ Lee Uniqlo ที่ช่วยต่ออายุให้กับเสื้อผ้า Uniqlo กลับมาใช้งานได้อีกครั้งด้วยการซ่อมแซมหรือเติมแต่งให้สามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้ยาวนานยิ่งขึ้นรวมถึงเสื้อผ้า Uniqlo ที่ใส่ไม่ได้แล้วก็จะถูกนำไปรีไซเคิลเป็นวัตถุดิบเพื่อนำมาใช้เป็นสินค้าใหม่หรือนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนได้คุณเพ็งชะเลจันโสมผู้จัดการด้านความยั่งยืนบริษัทยูนิโคลประเทศไทยเผยว่าพฤติกรรมของคนไทยส่วนใหญ่เมื่อเสื้อผ้าชำรุดก็มักจะทิ้งไม่ได้นำมาซ่อมแซมใหม่ดังนั้นบริการรีเมคก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานของลูกค้าได้มากขึ้นโดยมีลวดลายให้เลือกมากกว่า100แบบทั้งรูปแบบของภาษาไทยอังกฤษและญี่ปุ่นบริการรีแพร์และรีเมคในไทยนะคะมีสาขาที่เซ็นทรัลเวิลด์เป็นสาขาแรกปัจจุบันมีทั้งหมด32สาขาทั่วโลกโดยเพิ่งเริ่มให้บริการครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วและพยายามขยายสาขาให้ไปทั่วโลกมากที่สุดอย่างน้อยประเทศละ1สาขาบริการนี้ทำมาเพื่อยืดอายุการใช้งานให้นานที่สุดลดปริมาณขยะแฟชั่นเพราะคนไทยยังไม่ได้นิยมการซ่อมแซมมากนักส่วนใหญ่มักเลือกที่จะซื้อใหม่เพราะเสื้อผ้ามีราคาที่ไม่แพงแต่อยากจะสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการใส่เสื้อผ้าก่อนที่จะพังก่อนที่จะทิ้งให้นำมาซ่อมแซมซึ่งก็ยอมรับว่าต้องค่อยๆสร้างพฤติกรรมนี้ให้เกิดขึ้นและก็หวังว่าในอนาคตจะได้รับความนิยมและประสบความสำเร็จค่ะส่วนประเทศที่บริการรีเมคได้รับความนิยมมากที่สุดนั่นก็คือกลุ่มประเทศยุโรปเนื่องจากให้ความสำคัญเรื่องความยั่งยืนมากกว่าประเทศในฝั่งเอเชียโดยเปิดสาขาป๊อปอัพที่เยอรมนีเป็นครั้งแรกเมื่อปี2564และเปิดอย่างเป็นทางการไปนะคะเมื่อปี2565นอกจากประเทศเยอรมนีแล้วในกลุ่มประเทศยุโรปเกือบทุกประเทศก็มีบริการนี้แล้วและก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างดีเช่นเดียวกันทั้งนี้แบรนด์ยูนิโคลค่ะเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยตั้งแต่ปี2554โดยเซ็นทรัลเวิลด์เป็นสาขาแรกที่เปิดให้บริการแก่ลูกค้าคนไทยนั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ